สวัสดีกับ MotoGP นะครับวันนี้เราไปดูบรรยายญาณนะฮะเขาพูดถึงการแข่งขันที่แอสเซนว่าอย่างไรกันบ้างรวมไปถึงนะครับมาร์คมาร์เกสเขาก็พูดถึงบรรยายญาณในการแข่งขันที่แอสเซนเหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูว่า2คนนี้เขาพูดถึงการแข่งขันที่แอสเซนอย่างไรกันบ้างรวมไปถึงฮะอะไรคือความสำเร็จของบรรยายญาณในสนามนี้บรรยายญาณเขาก็ให้สัมภาษณ์หลังจบการแข่งขันที่แอสเซนนะครับเขาบอกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมจริงๆแล้วก็รู้สึกยอดเยี่ยมมากกับรถมอเตอร์ไซค์ในทุกช่วงเวลาและก็คิดว่ารู้ถึงศักยภาพของตัวเองดีและถ้าทำได้เนี่ยก็สามารถมองเห็นชัยชนะได้ซึ่งบรรยายญาณเขาบอกว่าแน่นอนความกดดันนั้นมันมีอยู่แล้วล่ะแล้วก็มีมากด้วยแต่ตัวเขาเองนั้นก็ไม่สนใจนะแล้วก็สนุกไปกับทุกอย่างแล้วก็มีความสุขมากๆแล้วก็ชอบสนามนี้ที่แอสเซนเนี่ยซึ่งทำให้ตัวเขาไปได้เร็วมากและเขาก็ชอบด้วยแล้วก็สนุกกับทุกอย่างมาดูความคิดเห็นของมาร์คมาร์เกสกันบ้างครับเขาพูดถึงบรรยายญาณในสนามนี้ที่แอสเซนนะมาร์คเขาบอกว่าบรรยายญาณเนี่ยกำลังซิ่งไปและเขาก็เร็วมากๆเป็นแบบว่าซูเปอร์ฟาสต์เลยนะแล้วก็เห็นบรรยายญาณเนี่ยเร็วมากเมื่อปีที่แล้วและเมื่อ2ปีก่อนก็เร็วเหมือนกันมาร์คเขาบอกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่โค้งขวาเนี่ยบรรยายญาณเร็วมากๆและตัวของบรรยายญาณเองเนี่ยก็เร็วในแบบที่เหลือเชื่อนี่ก็เป็นคำพูดของมาร์คมาร์เกสนะครับซึ่งสนามที่แอสเซนนี่นะครับที่ประเทศเนเธอร์แลนด์เนี่ยต้องบอกว่าในโค้งที่6เนี่ยมันเป็นโค้งขวาแล้วก็สามารถทำความเร็วได้มากๆซึ่งเปโก้บรรยายญาณก็ชอบโค้งขวาด้วยนะครับแล้วก็นักแข่งเนี่ยจะสามารถทำความเร็วได้มากกว่า300กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถือว่าเป็นโค้งที่สามารถทำความเร็วได้มากๆเลยนะครับซึ่งในเกียร์6เนี่ยก่อนที่จะออกตัวจากโค้งเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนเกียร์ลง1เกียร์เพื่อเข้าสู่จุดความเร็วสูงสุดประมาณ250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับต่อจากนั้นก็จะเลี้ยวซ้ายนะเข้าโค้งที่7ซึ่งถ้าทุกคนได้ดูนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาในการแข่งขันที่แอสเซนเนี่ยคุณจะเห็นได้ว่าบรรยายญาณเนี่ยออกสตาร์ทแล้วก็นำโด่งม้วนเดียวจบเลยนะครับนำห่างแบบไม่มีใครตามทันและการที่บรรยายญาณนำห่างออกไปนะครับแล้วก็นำห่างฮอแก้มาตินไปเรื่อยๆเนี่ยยิ่งในโค้งที่6แล้วก็12ที่สามารถใช้ความเร็วสูงได้เนี่ยบรรยายญาณก็ยิ่งยืดห่างออกไปจากฮอแก้มาตินอีกซึ่งแน่นอนการที่บรรยายญาณประสบความสำเร็จในสนามนี้นะครับส่วนหนึ่งนั่นก็มาจากยางมิชลินปี2024นี่เองนะครับที่ทำให้บรรยายญาณได้เปรียบที่แอสเซนและในการชนะของบรรยายญาณที่แอสเซนนี้นะครับก็ส่งผลให้บรรยายญาณเนี่ยเขามีคะแนนตามหลังผู้นำอย่างฮอแก้มาตินเพียง10คะแนนเท่านั้นคือจริงๆแล้วใน MotoGP เนี่ยผมว่าถ้าเกิดใครจะชนะได้สนามใดสนามหนึ่งเนี่ยมันก็อยู่ที่รถแข่งด้วยส่วนหนึ่งแต่ลึกๆแล้วผมว่ามันก็อยู่ที่นักแข่งด้วยแหละถ้าเกิดคุณมีจิตใจที่แน่วแน่สมาธิในการแข่งขันจิตใจไม่วอกแวกไม่เอาเรื่องอื่นมารบกวนสมาธิในการแข่งขันนะครับแล้วก็รบกวนสมองแล้วก็ทำจิตใจเนี่ยให้มันเอนจอยเอ๊ะชนะก็ไม่เป็นไรแพ้ก็ไม่เป็นไรแบบเนี้ยผมว่ามีโอกาสที่จะชนะส่วนรูปนี้นะครับคงไม่ต้องบอกนะว่าใครเป็นใครเห็นรูปนี้แล้วก็สบายใจใช่ไหมถ้าเกิดเขาเป็นแบบนี้กันได้ทั้ง2คนนะครับแน่นอนฮะผมว่า2คนนี้นำพาดูคติไปได้ไปสู่ชัยชนะได้ด้วย